ผมก็เอาหูไปแนบเนี้ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป็มคุงนะครับแล้ววันนี้นะฮะเป็น EP ที่2นะครับสำหรับวัยรุ่นพันลำนะครับจริงๆจะตั้งว่าวัยรุ่นพันล้านนะครับผมแต่ว่ามันไม่ถึงนะเอาเป็นว่าพันลำไปก่อนละกันนะครับ EP ที่แล้วเนี่ยเราตัดจบไว้ตอนผมอยู่ประมาณป .5 ป .6 ตอนนั้นเนี่ยที่ผมไปแคสโฆษณาหลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านมาผมก็โตขึ้นนะครับประมาณป .6 ตอนนั้นพ่อผมก็เสียที่บ้านย่าแล้วผมเนี่ยต้องย้ายบ้านนะครับผมมาอยู่กับแม่ถ้าเพื่อนๆเคยดูบันทึกภควุฒิเนี่ยก็น่าจะเคยเล่าไว้แล้วนะครับนานมากๆพอพ่อเสียผมก็ย้ายมาอยู่กับแม่อย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับแม่ก็ใช้งานสะบัดกับแม่ผมเปิดร้านอาหารตามสั่งแม่ก็มีจ้างบ้างนะครับผมหาผมงอกมั่งล้างจานกวาดบ้านถูบ้านเลยแบบเนี้ยเราจะไม่เรียกว่ารายได้เสริมเพราะเราได้เงินจากผู้ปกครองนะผมจะไม่เรียกว่ารายได้ผมจะเรียกว่าค่าขนมละกันนะครับแม่ให้เราอะไรแบบนี้จนผมเริ่มโตขึ้นนะครับผมก็ไปเฝ้าร้านเกมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังผมไม่รู้ว่าผมเคยบอกไปหรือเปล่านะครับผมเฝ้าร้านเกมเนี่ยได้เงินเดือนด้วยนะเดือนละ300บาทเดือนมี30วันก็ถ้าหารแล้วเนี่ยผมก็ได้วันละ10บาทเป็นเด็กเฝ้าร้านเกมสมัยนั้นต้องทำอะไรบ้างนะครับย้อนกลับไปเนี่ยผมต้องทำกวาดร้านถูร้านแล้วก็เช็ดคอมเช็ดหน้าจอเช็ด CPU ทำความสะอาดในร้านนะครับแล้วก็ต้องมีโหลดแพดด้วยสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีแบบออโต้แพดแบบนี้สมัยก่อนมันจะใช้การ์ดใบดูไอ้การ์ดใบดูเนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่เสียบเข้าตัวเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์แล้วเวลาอะไรก็แล้วแต่เวลาเรารีสตาร์ทเครื่องเนี่ยนะครับทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมร้านเกมใช้กันเยอะมากสมัยก่อนมันยังไม่มีระบบอย่างเงี้ยมันยังไม่มีระบบเหมือนทุกวันนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็น Encafe สมัยนั้นนะครับผมก็ต้องโหลดแพดทุกอาทิตย์ก็ได้ค่าตอบแทนเดือนละ300บาทตกวันละ10บาทพอโตขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประมาณม.2 ตอนนั้นเนี่ยก็เฝ้าร้านเกมด้วยแล้วก็หางานเสริมทำด้วยตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมต้องเล่าแบบนี้ว่าบ้านผมเนี่ยมีลูกค้าคนหนึ่งเขาทำงานเหมือนแบบเป็นทีมงานช่อง3แล้วเขาก็รับงานฟรีแลนซ์ช่องอื่นๆด้วยนะครับผมพี่เขาแบบรู้เรื่องดาราค่อนข้างเยอะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับดาราใครคบกับใครตอนนี้ข่าวเป็นยังไงถามแกได้คือคนวงในแกก็มากินข้าวที่ร้านนะครับแล้วก็ชวนผมไปทำงานกับแกบอกว่าเนี่ยเป็มมาทำงานกับพี่ไหมทำงานเกี่ยวกับสื่อตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมแบบรู้สึกว่าผมอยากเป็นคนสำคัญอยากแบบเป็นที่รู้จักตอนนั้นเป็นครั้งแรกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังผมก็บอกหุ้ยพี่จริงเหรอเกี่ยวกับสื่อออกทีวีด้วยเหรอมันเกี่ยวกับรายการทีวีผมก็เชี่ยจริงเหรอวะเฮ้ยพี่แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับโอ๊ยปิ๊มไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวปิ๊มไปกับพี่เดี๋ยวพี่พาไปตื่นเต้นครับแม่งนอนไม่หลับเลยโอ้โหแม่งหาเสื้อหากางเกงผมสมัยก่อนกางเกงกับเสื้อผมก็ไม่ได้เยอะนะครับผมเอาเสื้อมารีดเอากางเกงยีนมารีดแต่งตัวดีเลยเขาก็พาผมไปถึงเนี่ยมันอยู่ตรงใกล้ๆกับเดอะมอลล์บางแคสมัยก่อนเนี่ยนะครับมันจะมีเวทีใหญ่เลยมาชื่อรายการเวทีทองไม่รู้เพื่อนรู้จักหรือเปล่านะเวทีใหญ่ๆเลยครับใหญ่มากๆนะครับมันจะเป็นรายการสดช่วงเย็นเนี่ยแหละนะครับผมจะมีนักร้องลูกทุ่งขึ้นมาร้องเพลงบนเวทีอะไรแบบเนี้ยไปเราก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะพาเรามาทำไมวะเราแบบไม่ใช่คนร้องเพลงเพราะไม่ได้เป็นคนเสียงดีอะไรนี่หว่าทำไมเขาพาเรามาพี่ครับแล้วมาเวทีทองทำไมเหรอครับปิ๊มเดี๋ยวเราจะมาประกอบเวทีกัน แล้วก็แค่นั้นผมก็อึ้งเว้ยเรามาทำอะไรนะพี่เรามาประกอบเวทีคือผมไปถึงเนี่ยนะครับผมไม้กระดานเนี่ยมันถูกเก็บไว้อย่างเรียบร้อยเลยเพราะตรงนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะให้เป็นที่จอดรถได้ด้วยแต่วันที่มีการถ่ายทอดสดเวทีทองตรงนั้นก็จะไม่เป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็จะเป็นเวทีเอามาตั้งซึ่งผมโดนหลอกคือผมไม่รู้เรื่องเขาให้ผมไปเป็นใช้คำว่ากรรมกรแล้วกันนะครับผมไปแบกเวทีสมัยก่อนผมก็แบกเหล็กผม14มั้งตอนนั้น14-15ก็แบกเหล็กมาตั้งเอาม่านมาขึงเอาพรมมาปูหูแบบสารพัดสารเพครับมีประมาณ 3-4 คนนะแต่ว่าประกอบรายการเวทีทองขึ้นมาทำเป็นฉากขึ้นมาเลยโคตรเหนื่อยครับเหนื่อยที่สุดในชีวิตเลยจำได้ว่าไม้กระดานมันจะมีเสี้ยนมีอะไรแม่งตามแบบเต็มเลยเพราะเราแบกเนี้ยแบบแม่ครั้งเดียวจำได้เลยว่าครั้งเดียวคือพอประกอบเลยเสร็จปุ๊บพวกดาราก็มาแล้วก็ขึ้นมาร้องเพลงกันแล้วก็มีคนมาเต็มเลยนะมีคนมาเต็มเวทีเลยผมก็นั่งหลับเขาปลุกอีกทีนึงคืองานมันเลิกแล้วเราต้องยกทุกอย่างเก็บเหมือนเดิมผมได้ค่าจ้าง220บาทเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับ220บาทครับเพื่อนๆ1 วันที่ใช้แรงกายแรกคือ โอ้โหกลับบ้านมาครับบอกแม่เลยโอ้แม่ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอย่างเงี้ยแม่ผมด่าด้วยนะอะไรเป็นลูกผู้ชายไม่รู้จักอดทนเลยแต่คือแม่ผมไม่รู้ไงว่าผมไปเจออะไรมาบ้างผมก็ไม่ได้เล่าให้แกฟังผมแค่บอกว่าผมไม่เอาแล้วผมขี้เกียจผมก็บอกแกอย่างเงี้ยผมขี้เกียจผมไม่เอาแล้วนั่นแหละครับเรื่องที่ผมไปเป็นจับกังเวทีทองมาช่วงม.2 เนี่ยผมก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟแต่นี่เล่าไปแล้วเราจะข้ามนะครับผมไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ช่วงหนึ่งก็ผ่านมาครับจนผมจบม.3 ใหม่ๆเนี่ยผมไม่ยอมเรียนหนังสือเด็กไม่ดีอ่ะตอนนั้นผมติดเกมมากแม่ให้ไปเรียนกศนผมก็ไม่ยอมเรียนแม่ให้ผมไปทำงานผมก็ไม่ยอมทำงานนึกออกไหมคือผมเกเรอ่ะตอนนั้นนะผมเล่นแคมฟ็อกนะครับแล้วก็มีเพื่อนในแคมฟ็อกอ่ะแบบไม่ได้ทะลึ่งนะไม่ได้โซน18บวกนะมีเพื่อนแล้วก็คบแล้วก็คุยกันในโปรแกรมแคมฟ็อกอ่ะแล้วก็มีเพื่อนในโลกออนไลน์ค่อนข้างหลายคนตอนนั้นแม่ก็ด่าทุกวันครับไปไม่ไปทำงานว่าวันๆเล่นแต่เกมอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นจบมาใหม่ๆเลยด้วยความที่แบบเหมือนแบบรำคาญก็คุยกับเพื่อนเฮ้ยไปมาทำงานกูป่ะเงินดีนะเว้ยติ๊บดีเงินเดือนมีติ๊บก็เยอะมาไม่ปิมผมก็บอกเฮ้ยทำงานอะไรวะเป็นพนักงานเปิดปิดม่านรูดผมผ่านจุดที่แบบทำมาทุกอย่างจริงอ่ะเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยแล้วแบบมันต้องทำยังไงเราก็ถามตามปกติเลยนะเป็นเพื่อนในโปรแกรมแคมฟ็อกบอกเนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรก็ไปยืนรอพอคนเข้ามามึงก็เปิดม่านเอารถเข้าไปจอดปิดม่านแล้วมึงก็เดินออกมาแล้วมึงก็เอาสบู่ผ้าเช็ดตัวไปให้เขาอะไรแบบนี้ถ้าเขาสั่งน้ำมึงก็เอาน้ำไปเสิร์ฟอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ยากนะปิมเงินดีด้วยติ๊บเยอะนะมึงผมก็เฮียน่าลองว่ะคือมันไม่ใช่งานลำบากเหมือนที่เราเคยเจอมายกของแบกเวทีอะไรแบบเนี้ยผมก็อ่ะลองดูผมก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวจะไปทำงานกับเพื่อนแม่บอกทำงานอะไรผมก็ไม่ได้บอกเขาว่าผมไปทำงานเปิดปิดมาลูดผมก็บอกว่าเธอนะไปทำงานเดี๋ยวหาเงินมาให้เพราะปิมเนี่ยเป็นคนที่เวลาผมหาเงินได้ผมจะให้แม่หมดเลยนิสัยผมตั้งแต่เด็กแล้วแม่ก็บอกตามใจมึงแต่กูจะรอดูคนอย่างมึงจะทำงานได้สักกี่น้ำอะไรแบบนี้แม่ผมก็ด่าตามนิสัยแกนะครับผมก็ไปวันแรกเนี่ยไปถึงประมาณ18:00 น.ไปถึงก็เปลี่ยนชุดเลยใส่กางเกงแบบกางเกงสแลกขายาวอ่ะแล้วก็ใส่เสื้อเหมือนแบบเสื้อกั๊กอ่ะแล้วก็มีโบติดด้วยนุ้ยเป็นโรงแรมแถวพุทธมณฑลสาย4เราไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับผมเป็นโรงแรมดังเหมือนกันอยู่แถวสาย4นะครับไปกับเพื่อนผมเนี่ยยืนล็อก2เขาเรียกว่า A2 จำได้เลยเพื่อนผมยืนอยู่ A1 ผมยืนอยู่ A2 ผมก็ถามมันว่าต้องทำยังไงบ้างเนี่ยมันก็บอกผมว่าโอเคปิมเดี๋ยวพอรถเข้ามาเนี่ยมึงก็โบกมันจะมีไฟฉายอันนึงครับโบกเข้ามาแล้วมึงก็เปิดม่านแล้วก็ให้เขาเข้าไปจอดแล้วมึงก็ปิดม่านแล้วมึงก็ยกมือไหว้อะไรเขาเนี่ยแล้วเขาก็จะเดินเข้าไปแล้วมึงก็กลับมาแล้วมึงก็เอาน้ำไปให้เขาจะขอหรือเขาไม่ขอมึงเอาน้ำไปโอเคเราก็รับรู้แล้วก็ยืนรอคันแรกเข้าซอย A1 แม่งไม่มาซอยกูบ้างวะจนมีคันหนึ่งครับเป็น Honda ขับมาเลี้ยวเข้าซอย A2 ซอยที่ผมดูแลอยู่ส่องไฟเลยมาเลยครับพี่มาเลยครับเดี๋ยวโบกนี้เลยนะโบกนี้เลยเปิดม่านเขาเข้าไปจอดปึ๊บยืนรอเป็นอาเซียผมเดาว่าอายุน่าจะประมาณเกือบ50มากับนักศึกษาเลยผมไม่รู้ว่าเป็นนักศึกษาจริงๆหรือเปล่าแต่ผมเห็นว่าเขาใส่ชุดนักศึกษาตัดผมหน้าม้าครับผมยาวประมาณปะบ่าลงมาขายาวหุ่นดีอะลงมาเสร็จปึ๊บแล้วเขาก็มองหน้าผมเว้ยแล้วเขาว่าเชิดเดินไปผมก็ไปเปิดประตูให้เขาเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บผมก็ปิดประตูด้วยความตื่นเต้นของเราก็เลยวิ่งผมก็วิ่งกลับไปนะครับแล้วก็ไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยนี่มีรถมาจอดเลยมีรถมาจอดแล้วคันแรกอ่ะกูทำไงต่อวะเอ้ยปิมเดี๋ยวมึงเอาน้ำให้เขามึงเอาน้ำเปล่าไป2ขวดนะเขาจะสั่งอะไรหรือไม่สั่งอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งไปก็ไปครับผมก็วิ่งเอาน้ำไปเสิร์ฟเขาเคาะประตูถือน้ำนิ่งครับเงียบทุกอย่างเงียบเอาหูไปแนบผมก็เอาหูไปแนบเนี้ยอุ้ยอย่างนี้เลยร้องเหมือนในเพลงเลยคือดังอ่ะคือดังเลยเอาหูไปแนบแล้วได้ยินอ่ะผมก็แบบเย็ดแค่คือแบบในใจคิดเลยนะเสียนี่มึงเพิ่งลงรถมึงจัดเลยเหรอผมถือน้ำอยู่ผมก็แบบเอาไงดีวะคือถ้าเราไม่ถือไปให้มันก็ดูเหมือนแบบเราบกพร่องอ่ะวิ่งไปหาเพื่อนเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยกูแบบกู กูเคาะแล้วว่าแล้วเขาไม่ออกมาแล้วกูก็เลยแบบเอาหูไปฟังอ่ะกูได้ยินเสียงเขาร้องแบบดังมากกับผู้หญิงอ่ะตอนนั้นมึงก็แบบไอ้เหี้ยตื่นเต้นอ่ะมึงเข้าใจไหมคนแม่งกำลังแบบโจ๊ะผึ่มกันอยู่ข้างในอ่ะแล้วมึงยืนอยู่ด้านนอกอ่ะตื่นเต้นมากกูยอมรับเลยเพื่อนก็บอกไอ้เชี่ยมึงยืนรอเลยมึงยืนรอเลยปิมผมก็ถือน้ำนะยืนรอยืนแม่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเสียงเบาเสียงเริ่มเบาแล้วก็มีคนเดินมาเปิดประตูกรึกเป็นผู้หญิงครับคนนั้นเลยหัวแบบหัวคือแบบหน้าม้าแตกอะหน้าม้าแบบยับขึ้นไปด้านบนหัวแบบถือผ้าขนหนูเหน็บไว้อย่างเงี้ยขอบคุณนะคะอย่างเงี้ยคือแบบเหน็บผ้าขนหนูไว้มันจะหลุดเว้ยขอบคุณนะคะแล้วเขาก็เดินเข้าไปเว้ยกูยืนแบบแล้วกูก็ปิดประตูเฮ้ยงานนี้แม่งดีว่ะงานนี้ดีอ่ะหูงานดีมากอ่ะได้เงินแถมยังได้ดูอะไรแบบนี้อีกอะตอนนั้นคิดอย่างนี้เลยงานดีงานในฝันผมก็ยังโบกรถคันอื่นเข้าไปตามปกติแล้วก็ประมาณสัก 10-20 นาทีเสียคนนั้นเขาก็เดินออกมากลับแล้วเหรอครับต้องพูดคำนี้ห้ามเงียบห้ามนิ่งถ้ามึงไม่พูดคำนี้แหละเหมือนกับมึงไม่ได้สนใจเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สนใจที่จะให้ติ๊ปมึงเข้าใจไหมกลับแล้วเหรอครับกลับแล้วหนุ่มกลับแล้วขอบใจมากขอบใจมากให้ติ๊ปกู50 บาทกูก็เปิดครับบริการอย่างดีเลยถอยเลยครับถอยเลยครับครับสวัสดีครับเงินเดือนเนี่ยรู้สึกว่าจะได้ 5,000 มั้งเพราะผมเป็นเด็กเหมือนแบบเขาแอบรับผมทำงานอ่ะนึกออกไหมแล้วก็ได้ติ๊ปพูดติ๊ปได้เยอะอ่ะติ๊ปได้เยอะวันหนึ่งเข้าแบบ20-30 คันอ่ะผมได้ติ๊ปทุกคันเลยอ่ะคันละ20มั่งบางคันให้100บางคันให้50อะไรแบบเนี้ยถ้าเขาควักเจอแบงค์อะไรเขาก็จะให้แบงค์นั้นทำอยู่ประมาณ2 อาทิตย์นะครับแล้วก็ออกเพราะว่าเหมือนตอนนั้นตำรวจเขามาตรวจแรงงานอะไรแบบเนี้ยนะครับผมก็ออกแล้วก็ไปทำเกี่ยวกับแหวนแหวนเพชรนะครับผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังพาร์ทหน้ามีเรื่องเกี่ยวกับแหวนเพชรอันนี้แม่บังคับไปผมไม่รู้ผมเคยเล่าหรือเปล่านะไอ้เรื่องแหวนเพชรเนี่ยนะครับผมโดนจับตัวไปเป็นเหมือนแรงงานพม่านะครับนี่ก็เป็นวัยรุ่นพันลำ EP ที่ 2ที่ผมเคยผ่านมาจะบอกว่ากว่าผมจะถึงจุดนี้มันก็ใช้เวลาเนอะนะครับผมไม่ได้มาถึงแล้วประสบความสำเร็จเลยมีคนรู้จักมีคนติดตามเลยผมผ่านอะไรมาเยอะมากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันประมาณ3-4 พาร์ทเนี่ยมันก็จะจบแล้วไม่ยาวมากไม่รบกวนเพื่อนๆเยอะถ้าเพื่อนๆอยากดูต่อขอสัก 6,000 ไลค์เดี๋ยว 6,000 ไลค์เดี๋ยวเอามาเสิร์ฟเลยสำหรับ EP ที่ 3 วัยรุ่นพันลำถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันคลิปวิดีโอถัดไปครับวัยรุ่นพันลำ